สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะก็มาเจอกับใบเตยอีกแล้วนะคะกับคลิปนะคะพิกอากาศในหัวข้อนี้ค่ะอะไรที่คุณควรรู้ตอนนี้นะคะเลือกไพ่มา1กองนะคะกองที่1กองที่2นะคะเลือกมาเลยนะคะ1กอง1ใบที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตาเลือกจากกำไลก็ได้ค่ะอันนี้เป็นตะกรุดนะหน้าเกี้ยวนะคะแล้วก็เป็นท้าวเวสสุวรรณนะคะเลือก1รูป1กองนะคะได้กองไพ่แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกกอง1ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะอะไรที่ควรรู้ตอนนี้ขึ้นมาเป็น2ดาบขึ้นมาเป็นอัศวินถือไม้ขึ้นมาเป็น3ถ้วยขึ้นมาเป็น8ดาบนะคะสถานการณ์ตอนนี้ถ้าคุณโดนบล็อกถ้าคุณโดนปิดกั้นนะคะหรือสถานการณ์ที่คุณกำลังละเลยเป้าหมายในชีวิตของตัวเองแล้วไปโฟกัสคนที่เขาไม่ได้สนใจคุณเนี่ยช่วงนี้นะคะคุณจะต้องกลับมาพิจารณาทบทวนสิ่งที่คุณปรารถนาจริงๆสิ่งที่คุณต้องการจริงๆว่าคุณต้องการอะไรคุณปรารถนาสิ่งใดกลับมาย้อนมองดูความตั้งใจของตัวเองอีกครั้งเป้าหมายของตัวเองอีกครั้งนะคะอะไรที่เราละเลยอะไรที่เราไม่ได้สนใจอะไรที่เราไม่ได้ใส่ใจตัวเองกลับมามองกลับมาให้ความสนใจตัวเองอีกครั้งนะคะใครที่ปิดกั้นคุณใครที่บล็อกคุณใครที่หมางเมินใครที่ไม่ได้ใส่ใจคุณอย่าไปสนใจเลยนะคะปล่อยความรู้สึกเศร้าปล่อยความรู้สึกท้อแท้ไว้ข้างหลังก่อนแล้วกลับมามองตัวเองโฟกัสที่สิ่งตัวเองสิ่งที่ตัวเองตั้งใจจริงๆแล้วคุณจะมีความสุขอย่าขังตัวเองไว้นะคะกับความเจ็บปวดอย่าขังตัวเองไว้กับความรู้สึกเศร้าส้อยเหงาหงอยนะคะชีวิตของคุณกำลังจะไปได้ดีนะคะอวยพรให้คุณโชคดีนะสวัสดีค่ะมาดูเพื่อนๆที่เลือกกองที่2เป็นกำไลท้าวเวสสุวรรณนะคะไพ่ขึ้นมามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ Emperor นะคะว้าวดูมี power มากเลยอะค่ะดูมีอำนาจมากเลยนะคะสิ่งที่คุณควรรู้ตอนนี้ก็คือคุณดูมีพลังอำนาจคุณดูมีบารมีคุณดูเข้มแข็งนะคะแล้วชีวิตของคุณกำลังจะประสบความสำเร็จกำลังจะมั่นคงนะคะคุณเป็นคนที่ฉลาดมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีพลังนะเวลาที่คุณพูดอะไรออกมาด้วยความตั้งใจเนี่ยคุณจะสามารถดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาในชีวิตคุณได้จริงๆเรื่องเงินเรื่องทองอะนะวาจาประกาศิตวาจามหาลาภนะกองสองพูดเงินได้เงินพูดทองได้ทองพูดอะไรได้แบบนั้นคิดอะไรได้แบบนั้นเพราะฉะนั้นตัวคุณค่อนข้างที่จะมีพลังมีอำนาจคิดอ่านอะไรด้วยสิ่งดีๆคุณก็จะได้รับสิ่งดีๆกลับมาเช่นกันเพราะฉะนั้นอวยพรให้คุณโชคดีแล้วก็มีเกณฑ์ที่ความสัมพันธ์เก่าๆเพื่อนเก่ากัลยาณมิตรเก่าๆจะแวะเวียนเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งโชคดีมีสุขทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ